กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะ ค่ะวันนี้มีบทความนะคะที่รู้สึกว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการศึกษานะคะของข้าพเจ้าเองนะคะที่ทำการศึกษาอันเนี้ยหลายปีที่ละนะคะหลายปีน่าจะประมาณ4ซาน่าจะ 5-6 ปีน่าจะ 3-4 ปี5ปีที่แล้วนะคะที่ทำการศึกษาแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็ได้รับการตีพิมพ์นะคะจากวารสาร TCI นะคะจากวารสาร TCI ราชภัฏน่าจะเป็นราชภัฏเลยนะคะที่อยู่ในวารสาร TCI นะคะของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นงานชิ้นแรกๆนะคะของยโสธรานะคะที่ได้รับการตีพิมพ์นะคะบนวารสาร TCI นะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าศึกษานะคะได้นะคะซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ประเด็นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากมาทำการศึกษาเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างก็คือว่ากลุ่มชาวไทยกุยนะคะที่อาศัยอยู่ในแถบนะจังหวัดสุรินเนี่ยบุรีรัมย์ศรีสะเกษหรือแถบอีสานเนี่ยนะคะหรืออาศัยโดยมากในจังหวัดพื้นที่จังหวัดสุรินนะคะเราก็ทำการลงศึกษาพื้นที่นะทุกอำเภอนะคะที่มีกลุ่มชาวไทยกุยนะคะที่พูดภาษากุยมีการแต่งกายแบบกุยนั่นเองนะคะทีนี้ความสนใจของเรามีอยู่ว่าเอ๊ะทำไมอัตลักษณ์ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมนะคะของกลุ่มชนเนี้ยนะคะจึงให้ความเชื่อถือต่อพิธีกรรมนะคะซึ่งพิธีกรรมเนี้ยเรียกว่าพิธีกรรมแกนมอนะคะฉะนั้นในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าเนี่ยเรียนในระดับปริญญาโทสาขาพุทธแล้วก็ปริญญาโทในสาขาปริญญาเอกนะคะที่เป็นสาขาพระพุทธศาสนานะคะเราก็พยายามหาความสำคัญนะคะของพุทธของคุณค่าของคุณธรรมของจริยธรรมของสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในพิธีกรรมน่ะนะคะสิ่งที่มันเป็นคุณประโยชน์นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นคำสอนไม่ว่าแต่เป็นจารีตไม่ว่าแต่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติไม่ว่าแต่จะเป็นมารยาทต่อตัวเองสังคมหรืออาจจะเป็นจารีตความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วพิธีกรรมเหล่านี้เราอย่าลืมว่าเป็นพิธีกรรมความเชื่อนะคะที่อยู่มาเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมาอีกนะคะจากการสัมภาษณ์เนี่ยเราได้สัมภาษณ์คนอายุ90ปีนะคะท่านก็บอกว่าตั้งแต่ท่านเป็นเด็กเนี่ยก็คือท่านก็เจอแบบนี้มาแล้วนะคะแล้วท่านก็เคยถามพ่อถามแม่ของท่านซึ่งก็ต้องยาวไปอีกนะคะซึ่งพ่อแม่ของท่านเนี่ยอายุประมาณ83ปี90ปีหรือ100ปีนะคะก็บอกว่าก็สมัยนั้นก็มีมาแล้วนะคะสมัยของพ่อแม่ก็นับถือมาแต่พ่อแต่แม่เหมือนกันจนมาถึงรุ่นลูกนะคะลูกก็โตขึ้นมาจนอายุ93ปีนะคะเราก็ไปถามท่านนะคะท่านก็ตอบให้ฟังเป็นรุ่นไปนะคะมันจึงทำให้เราเกิดความเข้าใจแล้วก็รับรู้ร่วมกันว่าอ๋อพิธีกรรมแกลมอเนี่ยนะคะมันเป็นพิธีกรรมที่มาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วมันมานานเกินกว่าที่เราจะพูดได้นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันมีอยู่ในสังคมนะคะแล้วก็มีอยู่ทั่วโลกด้วยในพิธีกรรมความเชื่อนะคะเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นหรือเป็นความเฉพาะในเรื่องของวิถีความเชื่อนะคะประจำถิ่นนะคะฉะนั้นในบทความชิ้นนี้นะคะเราก็เลยมีการศึกษาละคะแล้วก็มีชื่อว่านะคะคุณค่านะคะคุณค่าทางจริยศาสตร์พิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกุยนะคะของชาวไทยกุยนะคะซึ่งพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกุยเนี่ยนะคะตามความสำคัญเนี่ยนะคะจัดกระทำขึ้นเนี่ยเพื่อบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษนะคะเป็นวาระงานประจำปีนะคะจัดขึ้นประจำปีแล้วก็ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณพิธีกรรมแกลมอยังเป็นพิธีกรรมนะคะของการรักษาของการเยียวยาแล้วก็บำบัดผู้ป่วยนะคะตลอดจนถึงยังถือว่าเป็นพิธีกรรมแห่งการเสี่ยงทายแล้วก็หรือขอความคุ้มครองจากผู้ที่จัดพิธีกรรมแล้วก็ลูกหลานผู้เข้าร่วมพิธีกรรมด้วยนะคะจากดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่เข้ามา
นะครับเพราะชนกลุ่มนี้มีความเชื่ออำนาจเหนือธรรมชาติแล้วก็มีความเชื่อในอำนาจดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนั่นเองนะคะฉะนั้นเราจึงเรียกนะคะผู้ที่อยู่ในพิธีกรรมเนี้ยว่าหมอนะคะหมอถือว่าเป็นผู้ที่ติดต่อนะคะติดต่อสื่อสารนะคะดวงวิญญาณนะคะระหว่างมนุษย์กับวิญญาณบรรพบุรุษซึ่งญาติพี่น้องนะคะจะมีความรู้สึกว่านะคะวิญญาณยังคงอยู่ยังคงมีอยู่แล้วก็ยังผูกพันอยู่กับลูกหลานอยู่กับครอบครัวอยู่กับสายตระกูลและดวงวิญญาณเหล่านี้นะคะสามารถให้บันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีงามในการดำเนินชีวิตได้กลุ่มวิญญาณนะคะบุคคลกลุ่มวิญญาณที่ปรากฏอยู่ในสายตระกูลเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าผีตระกูลหรือว่าผู้ที่ดูแลเชื้อสายตระกูลนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ทำหน้าที่คุ้มครองคนในครอบครัวอาจจะเป็นปู่ย่าตายายเจ้าที่เจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำหิ้งรักษาครอบครัวนะคะดังนั้นการประกอบพิธีกรรมแกลมอนจึงต้องมีการประกอบโรงพิธีนะคะมีกระบวนการจัดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในพิธีโดยจัดวางของบูชาเนี่ยตามชั้นเนี่ยวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยนะคะก็จะนำไม้มาสานกันนะคะทำเป็นชั้นขึ้นไปเป็น3ชั้นนะคะ เพราะเป็นวิถีของคนยากคนจนเป็นวิถีแบบบ้านเมืองเป็นพิธีกรรมแบบโบราณนะคะจะไม่ได้ทำสวยงามเหมือนยุคปัจจุบันสมัยนั้นก็คือพอสร้างโรงพิธีด้วยเอาการมะพร้าวนะคะมาวางเพื่อไม่ให้แดดมันส่องเนาะเพื่อเป็นพื้นที่ที่โล่งๆแล้วก็จัดบริบทให้สวยงามนะคะแล้วก็โรงพิธีนะคะก็จะปักด้วยเสาเพื่อความมั่นคงนะคะในการประกอบพิธีกรรมโดยมากจะประกอบเป็น3ชั้นนะคะซึ่งชั้นแรกนะคะมักจะวางใบสีหรือพุ่มดอกไม้เพื่อการสักการะบูชานะคะแก่ดวงวิญญาณนะคะที่วางอยู่ชั้นแรกเลยชั้นสูงเลยที่จะต้องประกอบด้วยข้าวตอกดอกไม้ขันบูชานะคะแล้วก็ชั้นที่2จากการศึกษาของเรานะคะเราก็จะเห็นเป็นชั้นที่ประดับประดาแล้วก็วางด้วยผ้าสบายผ้าไหมสวยสดงดงามต่างๆแล้วก็เครื่องประกอบในพิธีกรรมที่จะต้องมีธนูมีลูกศรมีเรือไม้พายมีดาบมีช้างมีม้ามีเส้นประกำนะคะสิ่งเหล่านี้เองที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะแล้วก็ชั้นที่3นะคะก็จะมีเครื่องเส้นนะคะและก็การฟ้อนรำประกอบการเล่นประกอบดนตรีพื้นบ้านนะคะของชาวไทยเชื้อสายกุยนะคะหรือชาวไทยกุยนะคะดังนั้นเรามาดูพิธีกรรมแกลมอเนี่ยนะคะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งทั้งปวงได้เป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในนั้นนะคะเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าพิธีกรรมเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากนะคะของกลุ่มชาวไทยกุยนะคะแล้วก็คุณค่านะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยนะคะมีการรักษาสืบทอดพิธีกรรมเนี่ยมาแต่อดีตดังนั้นคุณค่าทางจริยศาสตร์หรือคุณค่าทางความประพฤติตลอดถึงโครงสร้างทางความเชื่อเนี่ยสามารถนะคะบ่งบอกได้ถึงการควบคุมจิตและพฤติกรรมนะคะที่จะแสดงออกในเรื่องที่ทางไม่ดีไม่งามคำพูดการกระทำอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้เป็นตัวที่มาเป็นสิ่งที่จะมาควบคุมจิตและพฤติกรรมได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรมในด้านความปรับการควบคุมในเรื่องของพฤติกรรมตามโครงสร้างทางความเชื่อพิธีกรรมแกลมอเนี่ยนะคะถือว่าเป็นศาสตร์เนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นจากพิธีกรรมเนี่ยเป็นภูมิปัญญานะคะของบรรพบุรุษที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะมีความรู้นะคะที่ก่อให้เกิดความประพฤติความคิดการใช้ชีวิตเนี่ยนะแล้วก็กรอบจารีตประเพณีนะคะที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามแล้วก็เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางความรู้ด้วยวิธีหนึ่งแล้วก็เป็นคุณค่านะคะเป็นคุณค่าทางกายภาพด้วยนะคะเป็นคุณค่าทางกายภาพก็คือการแสดงออกพฤติกรรม
ต่างๆสิ่งเหล่านี้เองจึงเรียกว่าคุณค่าทางจริยศาสตร์คุณค่าทางการกระทำคุณค่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่แสดงต่อกันคุณค่าระหว่างมนุษย์กับวิญญาณที่มนุษย์แสดงต่อวิญญาณแล้วก็คุณค่าต่อว่ามนุษย์มีความเชื่อต่อวิญญาณแล้วก็นำมาประพฤตินำมาเป็นกรอบนำมาใช้ในวิถีชีวิตนะคะจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเช่นห้ามนะฮะข้อห้ามข้อคลำข้อประพฤติลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะฉะนั้นนะคะชาวไทยกุยเนี่ยนะคะที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษเนี่ยนะคะโดยพื้นเพแล้วจะมีฐานคติความเชื่อนะคะของกลุ่มชนนะคะในแต่ละถิ่นในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยตามพื้นที่ซึ่งระบบสัญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อนะคะพิธีกรรมของแต่ละกลุ่มชนนั้นๆ นะคะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการสืบเชื้อสายทางสายเลือดนะคะด้วยพิธีกรรมนะคะคือพิธีกรรมแกลมอนะคะนั่นเองนะคะแล้วก็มีการสืบทอดแล้วก็มีระบบความเชื่อมีพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีที่อาจเป็นจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพื้นที่ต่างๆที่กำหนดขึ้นมานะคะแต่ว่ากลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยก็จะมีความเชื่อนะคะในพิธีกรรมนี้เพราะถือว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะฉะนั้นความเชื่อของชาวไทยกุยเนี่ยค่ะมีความเชื่อแล้วก็ส่งผลให้เกิดพิธีกรรมนะคะขั้นตอนองค์ประกอบกระบวนการนะคะรูปแบบนะคะที่สำคัญจนกลายเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะที่จัดขึ้นนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะดังนั้นพิธีกรรมการมอเนี่ยนะคะจึงถือว่าเป็นพิธีกรรมนะคะที่จะต้องกำหนดด้วยองค์ประกอบนะคะก็คือ1นะคะ1อาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรม2ผู้ร่วมพิธีกรรม3วันเวลา4สถานที่นะคะต้องประกอบตามนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมนะคะก็จะมี1ขั้นตอนในการจัดเตรียมวันเวลาจัดเตรียมโรงพิธีการบอกกล่าวแก่ผู้มาร่วมพิธีกรรมการจัดเตรียมสิ่งของของสำคัญในพิธีกรรมติดต่อหรือติดต่อหมอโทนหมอแคนหรือให้รู้ว่ากำหนดการล่วงหน้าว่าจะจัดขึ้นในวันอะไรเวลาเท่าไหร่นะคะสองการเตรียมเครื่องพิธีกรรมเครื่องบูชาครูเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าแต่เป็นช้างม้าเส้นประเกิมเครื่องประกอบในการเข้าทรงเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าอาภรณ์สบายแล้วก็วงดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมนี้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะความสำคัญเหล่านี้เองนะคะจึงเป็นที่มานะคะของการประกอบพิธีกรรมนะคะแล้วก็ถือว่ามีคุณค่านะคะทางการทางมิติอื่นๆนะคะทั้งนั้นเรามาดูคุณค่าทางจริยศาสตร์นะคะตามความหมายนะคะของข้าพเจ้าบ้างว่าความหมายของจริยศาสตร์ตามหลักอักษรศาสตร์นะคำว่าจริยศาสตร์เนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตนะคะจริยบวกศาสตร์นะแปลว่าความประพฤตินะคะศาสตร์แปลว่าความรู้จริยศาสตร์แปลว่าความรู้ที่ควรนะคะหมายถึงอุปนิสัยหรือหลักของการประพฤติตรงกับภาษาอังกฤษว่านะคะ ethic นะคะซึ่งหมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักศีลธรรมนะคะกฎที่ว่าด้วยความพฤติกรรมนะคะของมนุษย์นะคะอันหนึ่งจริยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยอุปนิสัยก็ได้เหมือนกันพฤติกรรมของมนุษย์หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์นะคะจะเป็นกระจกเงาส่องให้เราเห็นอุปนิสัยและนิสัยของคนนะคะจริยศาสตร์เนี่ยจะช่วยชี้ค่าของมนุษย์โดยการมองอุปนิสัยมองนิสัยใจคอมองความประพฤติตามบุคคลนั้นแสดงออกทางกายวาจาแล้วก็ใจด้วยนะคะฉะนั้นคุณค่าน่ะทางจริยศาสตร์เนี่ยนะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงของสิ่งทั้งปวงได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากว่ามีคุณค่าอย่างไรนะคะมีความเชื่อและพิธีกรรมในความเชื่อและพิธีกรรมแกลมอเนี่ยมีคุณค่าทางจริยศาสตร์เนี่ยที่ได้หยิบยกออกมาเพื่อทำการศึกษาเนี่ยนะคะคือคุณค่าของจริยศาสตร์เนี่ยนะคะหมายถึงความประพฤติของคนในสังคมชุมชนที่มีต่อความเชื่อและการนับถือในพิธีกรรมนะคะมีการแสดงออกซึ่งมิตรไมตรีการเอาใจใส่
การแบ่งปันและการให้กำลังใจตลอดถึงโครงสร้างทางความเชื่อนั้นสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนในตระกูลชุมชนสังคมของชาวไทยกุยได้สิ่งเหล่านี้เองเป็นคุณค่าทางจริยะหรือคุณค่าที่เกิดจากพิธีกรรมหรือความประพฤติตามโครงสร้างความเชื่อของพิธีกรรมนะคะฉะนั้นเรามาดูว่าศาสตร์เนี่ยนะคะหมายถึงความรู้ที่เกิดจากพิธีกรรมนะคะเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะคะที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะมีความรู้ที่ก่อให้เกิดความประพฤติความคิดการใช้ชีวิตนะคะกรอบจารีตประเพณีนะคะที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางความรู้ด้วยวิธีหนึ่งเป็นคุณค่านะคะทางศาสตร์หรือความรู้ในศาสตร์หนึ่งนะคะที่ว่าด้วยมันมีความรู้นะคะมันมีประโยชน์นะคะฉะนั้นประโยชน์ทางจริยศาสตร์เนี่ยนะคะการศึกษาวิชาจริยศาสตร์ย่อมมีประโยชน์พอสรุปได้ดังนี้ก็คือทำให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดสามารถเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดีงามได้นะคะสองทำให้รู้นะคะทางดำเนินชีวิตในด้านส่วนตัวด้านสังคมได้นะคะ 3. ทำให้เข้าใจกฎความจริงของชีวิตและสิ่งที่ชีวิตต้องการทำให้ชีวิตสมบูรณ์ด้วยการศึกษาจริยธรรมจึงเป็นการศึกษานะคะที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติหรือเป็นไปตามธรรมชาติให้รู้ว่าชีวิตที่แท้จริงเนี่ยคือต้องการอะไรนะคะความประพฤติหลักจริยธรรมน่ะเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีชีวิตให้สูงขึ้นเรียกว่ามีวัฒนธรรมทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่าสัตว์ถ้าขาดจากด้านจริยธรรมแล้วคนก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์สักเท่าไหร่นะครับทำให้รู้ว่าค่าของชีวิตหรือค่าของชีวิตที่มีอยู่นั้นนะคะสำคัญอย่างไรและควรทำอะไรนะคะแล้วก็เลือกที่จะมีค่าในชีวิตของตนเองในความต้องการของตนเองได้นะคะดังนั้นผลงานทางวิชาการเหล่านี้เองนะคะจึงกลายเป็นคุณค่าทางจริยศาสตร์พิธีกรรมแกนมอของชาวไทยกุยนะคะที่ได้รังสรรค์ขึ้นนะคะได้เขียนขึ้นนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะผลงานชิ้นนี้นะคะหรือเรื่องที่นำเสนอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อท่านผู้รับฟังนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามนะคะกับช่อง YouTube นะกับช่องยสุธราสิริภาประภากรด้วยนะคะนะคะเราเองก็จะพยายามที่จะนำเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะปรัชญาจารีตกรอบต่างๆเนี่ยเพื่อให้ท่านที่เข้ามารับฟังรับรู้เนี่ยก็ได้รับรู้ไปร่วมกันว่าอ๋อมันมีความเชื่อเหล่านี้อยู่ในพื้นที่นั้นเขาเชื่ออะไรเขาเชื่อว่ายังไงมีความหมายมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็คุณค่าที่เกิดขึ้นจากพิธีกรรมความเชื่อเนี่ยเป็นคุณค่าอะไรมีคุณค่าอะไรบ้างนะคะบางท่านอาจจะไม่ชอบที่จะเข้าไปอ่านในตัวหนังสือหรือตัวอักษรนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมในคลิปนะคะของยโสธราในทุกๆคลิปนะคะที่ได้อัดออกไปแล้วก็อยู่บนสื่ อโลกออนไลน์ได้นะคะฉะนั้นกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยโสธราแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆเพื่อที่อยากจะให้เราได้ทำคลิปที่เป็นความรู้แบบนี้นะคะออกสู่สาธารณชนนะคะยโสธราเองก็จะพยายามที่จะนำเสนอประเด็นการศึกษากรอบสำคัญนะคะองค์ความรู้นะคะสิ่งที่เกิดสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะดังนั้นก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ยโสธราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ